ก่อนอื่นผมขออนุญาตนั่งนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับพระดีสุรินบินซอแล้วนะครับเชิญทักทายพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับวันนี้มีโอกาสมาได้นั่งบนเวทีหน้ามูลที่พระศูนย์กลางนะครับผมก็เชื่อว่าในช่วงที่ให้ดร.กนกได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมพูดคุยกันวันนี้ขออนุญาตนำประเด็นนี้มาพูดคุยกันเพราะว่ามุสลิมเราก็ถือว่าเป็นแอมบาสเดอร์ใช่ไหมฮะทุกวันนี้อาจารย์สุรินมองว่าเราเป็นมุสลิมเองเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนและคนต่างศาสนิกเข้าถามถึงว่าคนมุสลิมเขาทำอะไรกันบ้างทำธุรกิจต่างๆมันยากง่ายหรือว่ามีความแตกต่างกันกับพี่น้องต่างศาสนิกหรือเปล่าครับคือการทำมุสลิมการทำธุรกิจแบบมุสลิมเนี่ยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับชาวที่ไม่ใช่มุสลิมค่อนข้างเยอะเยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาที่จะต้องเอามาผสมผสานกับการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับในการทำธุรกิจเพราะว่าศาสดาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเองก็เป็นนักการค้าเป็นนักธุรกิจมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำของอิสลามจึงไม่ค่อยที่จะอยู่ในหน้าสื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าเราทำกันแบบเรียบง่ายแล้วก็ทำกันแบบอยู่ในหลักการนะครับจึงไม่เหมือนกับทางที่ทางศาสนิกได้ทำนะครับซึ่งมีการโชว์มีการ ออกสื่อกันมากมายนะครับการโชว์การออกสื่อในทุกวันนี้มันมีบทบาทสำคัญไหมครับผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้มุสลิมเราเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะคำว่าธุรกิจฮาลาลบางคนเป็นต่างศาสนิกแล้วก็อยากจะเข้ามาทำธุรกิจฮาลาลแต่ว่าดูเหมือนกำแพงจะเยอะเหมือนกันสำหรับบางคนที่เขามองว่าการทำธุรกิจฮาลาลหนึ่งเขาอาจจะต้องคิดว่าต้องมีตราหรือเปล่าต้องมีเครื่องหมายก่อนหรือไม่แล้วมีอะไรที่ขัดกับอิสลามที่เขารู้สึกจะทำให้มันมีเป็นเส้นบางๆที่ทำให้เขากับอิสลามนั้นห่างไกลกันแม้ว่าเขาจะไม่ใช่อิสลามนะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะทำธุรกิจเพราะเขาเห็นว่าผู้บริโภคในทุกวันนี้เนี่ยบริโภคอาหารที่เป็นฮาลาลค่อนข้างสูงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่ไปเช้ากลับเย็นนะครับก็มีกลุ่มเฉพาะเหมือนกันอย่างนี้มองว่าเราเองเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงบ้างที่จะทำให้เขารู้จักคำว่าธุรกิจฮาลาลได้มากขึ้นคือเรื่องของธุรกิจฮาลาลเนี่ยนะครับในสายตาของชาวต่างศาสนิกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเรานี่กีดกันเขานะครับที่จริงแล้วไม่มีกำแพงหรือว่าเส้นบางอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็ต้องถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยชาวอิสลามก็บริโภคไม่ได้ครับพอบริโภคไม่ได้เนี่ยเมื่อเขาไปขอตราฮาลาลทางองค์กรเขาก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ทีนี้ทางต่างศาสนิกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอิสลามถึงต้องมีอะไรมากมายนะครับโดยท่านเองไม่อาจจะไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาซึ่งอาหารฮาลาลตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวมันไปไกลไปทั้งโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะโดยเฉพาะแถวตะวันออกกลางนั้นถ้าท่านไม่ทำอาหารให้ได้ฮาลาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศที่เป็นมุสลิมได้ครับซึ่งมีประชากรตอนนี้ในโลกเนี่ยถึง 1,500 กว่าล้านมันเป็นตลาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นต่างศาสนิกก็จะรู้สึกว่าเหมือนถูกกีดกันเหมือนเส้นบางๆที่กันเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีต่างศาสนิกเนี่ยได้มาทำอาหารที่ฮาลาลเนี่ยมีหลากหลายแล้วครับก็มาขอตราฮาลาลนะครับก็เราก็มีกฎระเบียบนะครับของ
ทางศาสนาไว้นะครับว่าถ้าจะไปขอเนี่ยจะต้องทำอย่างไรก็มีกฎกติกาไว้นะครับตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าก็มีอาหารที่ไม่ได้ทำโดยมุสลิมแต่ว่าสามารถมีตราฮาลาลได้ถ้าทำถูกก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจนะครับถึงโรงงานที่ผลิตนะครับถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่ผลิตด้วยนะครับนั่นหมายถึงเป็นสินค้าที่ต้องบริโภคแต่ส่วนอุปโภคนั้นก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ไม่ได้มีปัญหามากแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันมากใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นอุปโภคบริโภคแล้วพูดถึงบริโภคกันไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องก็จะคงจะเห็นว่า เรื่องของฮาลาลเรื่องของเครื่องหมายแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่บริโภคภายในเฉพาะอาหารนี่สำคัญมากสำหรับพวกเราแต่ว่าวันนี้เขามองเราเปลี่ยนแล้วนะจากเดิมที่เราไปกินข้าวอาหารต่างๆเนี้ยเขาก็มักจะเสิร์ฟอาหารฮาลาลบอกขอฮาลาลเขาก็ให้อะไรข้าวหมก แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เขามีความรู้มากยิ่งขึ้นเพราะอาจจะเป็นที่พวกเราเปิดกว้างมากขึ้นที่เห็นว่าอ๋ออาหารไทยๆก็ทำได้นี่อะไรนะอย่างเช่นพวกแกงเนื้อแกงปลาแกงไก่อาหารที่ไม่ใช่ข้าวหมกเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นคือตอนนี้นะครับเมนูต่างๆไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็นเมนูของชาวอาหรับหรือชาวคนไทยอย่างเดียวอาหารยุโรปเดี๋ยวนี้ฮาลาลก็มีมากมีภัตตาคารนะครับที่ฮาลาลเกิดขึ้นมากมายและมีร้านอาหารที่ฮาลาลเดี๋ยวนี้เข้าไปอยู่ใน Facebook หรือโฆษณาทางทีวีอย่างจะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างสินธรภัตตาคารสินธรเนี่ยนะครับมีอาหารหลากหลายทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปอาหารอาหรับหรืออาหารไทยนะครับหรือเมนูเร่งด่วนจานด่วนหรือจะกินจิ้มจุ่มเดี๋ยวนี้นะครับตลาดฮาลาลเนี่ยมันกว้างแล้วนะครับโดยเฉพาะมุสลิมเราที่ทำไอ้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่หมายถึงสินค้าที่จะส่งออกไปขายนอกหรือในกลุ่มอาเซียนซึ่งก็มีกลุ่มมุสลิมในอาเซียนเนี่ยมีจำนวนมากกว่านะครับเพราะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่สันทัดเพราะว่าผมทำธุรกิจคาแคร์ดังนั้นผมก็จะมีความสันทัดในเรื่องของธุรกิจที่กระทำอยู่เพราะธุรกิจอาชีพในโลกนี่มีตั้งเป็น 200,000 อาชีพครับแต่ทุกอาชีพนั้นจะให้มันได้ถูกต้องตามคุณธรรมของศาสนาเนี่ยมันก็ผมก็อยากจะบอกได้ว่าคงจะเป็นธุรกิจแบบอิสลามนี่แหละที่ทำแล้วถูกต้องตามหลักการมากกว่าครับงั้นเจาะมาที่ Clean Square เลยแล้วกันครับอยากรู้เป็นพิเศษเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจคาแคร์ของ Clean Square ที่ทำมาในฐานะที่บริหารมาในระยะหนึ่งแล้วประเมินผลได้ไหมครับว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจากเดิมนี้เวลาจะทำความสะอาดรถล้างรถเนี่ยฮะเขาต้องนึกถึงงานบริการใช่ไหมต้องนึกถึงว่าไว้วางใจบริษัทไหนแล้วก็เจ้าไหนที่ให้บริการได้ดีสมราคาคุณภาพนะครับตรงนี้อยากจะให้ช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยครับพันยิสุรินว่าธุรกิจ Clean Square ของเราที่เราได้พบเจอลูกค้าเราได้ให้บริการเรื่องของในแง่ไหนมาเป็นมาตรฐานอันดับต้นๆคือเรื่องของคาแคร์นี่นะครับมีหลากหลายนะครับผู้ที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยมีหลายชั้นระดับนะครับเราจะเห็นตั้งแต่ข้างถนนปั๊มน้ำมันและตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือบางคนก็เดี๋ยวนี้ใช้ delivery ขนาดออกไปบริการยันบ้านเขาก็เริ่มทำกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะมีถึง3กลุ่มกลุ่มทั่วไปก็คือล้างยังไงก็ได้ให้มันพอสะอาดพอใช้ได้ก็โอเคละราคาอย่าให้แพงนักแล้วกลุ่มที่2ก็ค่อนข้างจะมีความพิถีพิถันขึ้นมาหน่อยก็จะเน้นเรื่องความสะอาดทั้งภายนอกภายในส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีสุขภาวะทางร่างกายสูงนะครับต้องการให้สุขภาพดีให้ร่างกายให้ห้องโดยสารให้สะอาดแล้วก็ให้ข้างนอกก็สะอาดคือหลักการของผู้ที่บริโภคเนี่ยผู้ที่มีรถเนี่ยเขาจะมีอยู่3ระดับระดับ1รถนี่มีไว้ใช้ครับใช้อย่างเดียว2มีไว้ใช้และโชว์แล้วก็3มีไว้โชว์มีไว้โชว์อย่างเดียวเราจะเห็นรถซุปเปอร์คาร์อ๋ออันนี้ต้องใหม่ต้องเงาตลอดล้อนี่มีแบบฝุ่นมีโคลนไม่ได้เลยนั่นแหละเขาไว้โชว์และบางบ้านเนี่ยมีเป็น10คันมีรถซุปเปอร์คาร์เป็น10คัน
วันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเห็นรถพวกนี้ออกมาลองเครื่องเพื่อไม่ให้มันอืด ก็จะวิ่งบนไฮเวย์บ้างวิ่งที่ทางด่วนครับเราก็จะเห็นรถพวกนี้มาชวัดเฉวียงให้เราได้เห็นแต่วันธรรมดาจะไม่เห็นไม่อยากเอารถมาติดด้วยใช่ไหมครับรถมันติดเขาก็จะเขาก็จะใช้รถที่มีทั้งใช้และโชว์ครับรถที่โชว์นี่ส่วนมากในเวลาเขาไปงานสำคัญงานแต่งงานไปเซ็นสัญญาธุรกิจนะครับเขาจึงจะนำรถเหล่านี้ออกไปใช้หรือไปพาสาวๆไปเทคไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้โชว์จริงๆส่วนที่โชว์และใช้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็อาจจะมีรถ2คันนะครับโชว์ด้วยแล้วก็ใช้ไปทำงานด้วยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกระดับหนึ่งแต่ส่วนลูกค้าที่มีไว้ใช้อย่างเดียวเนี่ยคือรถเราจะเห็นเลยรถกับข้าวอย่างนี้นะครับรถตลาดอย่างนี้นะครับเขาใช้อย่างเดียวเวลาล้างเขาล้างเองเขาไม่ได้โชว์นี่คือกลุ่มที่มาของคำว่าระดับของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเราต้องมองตรงนี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่มาเนี่ยรถที่เขานำมาเป็นรถระดับใดครับนะครับโอ้ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีมากเลยทีเดียวทิ้งท้ายนิดนึงครับอยากรู้ว่าโอกาสสำหรับการเปิดธุรกิจคาแคร์อย่างคลีนสแควร์เนี่ยถือว่าจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องนะครับการเปิดตลาดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนใช้รถเยอะตามชุมชนโดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนที่ใช้รถเป็นรถประเภทไหนบ้างแล้วก็ใช้อะไรมัดใจลูกค้าครับลูกค้าถึงได้ติดแน่นเหนียวมากเลยทีเดียวคือผมมีสาขาอยู่72สาขาทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีทุกภาคเกือบทุกจังหวัดแล้วผมจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวผมไม่ได้อยู่ข้างถนนหรือปั๊มน้ำมันเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของผมจึงเป็นกลุ่มลูกค้าระดับ2และ3ก็คือลูกค้าที่มีทั้งโชว์และใช้แล้วก็โชว์เดียวเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมจะเป็นกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าพวกนี้ก็จะมีรสนิยมสูงนะครับเพราะว่าเราล้างรถก็ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้กับลูกค้านี่ก็คือความพึงพอใจเป็นที่สูงสุดคือเรามีคุณภาพในการทำงานนะครับเพราะว่าเราจะเทรนพนักงานเนี่ยกว่าจะให้บรรจุได้ต้อง90วันต้องเทรนวิธีการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่จับผ้าเช็ดรถไปจนกระทั่งเคลือบแก้วนะครับหรือทำออโต้สปาหรือทำงานที่เป็นเทคนิคช่างต่างๆอันนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะเราจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อนแล้วคนจะไปพัฒนางานพองานมันออกไปดีลูกค้าก็พอใจที่จะจ่ายผมมีบัตรสมาร์ทเพิร์สเป็นบัตรชิปอัจฉริยะนะครับจะมีคลิปทองอยู่ในบัตรสามารถที่จะใช้ที่ตรงไหนทั่วประเทศไทยข้อมูลจะมาขึ้นที่ Head Office ถึงกันหมดเลยครับพอใช้รูดปุ๊บเนี่ยนะครับไปใช้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มาลงที่กรุงเทพใช้หาดใหญ่ก็มาลงที่กรุงเทพอันนี้เราเป็น 4.0 มานานแล้วนะครับบัตรชิปอัจฉริยะอันนี้นะแล้วก็เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญอย่างที่บอกนะครับแล้วผู้นำที่เข้มแข็งคือผู้นำเนี่ยผมจะต้องเรียกมาอบรมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะพัฒนาเขาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับในโลกที่ดิจิตอลมันเข้ามาแล้วเราก็พัฒนาผมมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทาง Facebook ทางอะไรต่างๆทำงานกันไปถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกวันนี้แล้วที่สำคัญคือใส่ใจเรื่องของบุคลากรเป็นพิเศษครับสวัสดิการที่เราให้บุคลากรเนี่ยให้เขาอยู่กับเรานานๆคนดีเราต้องดูแลเอาไว้คนอะไรเราจะไม่เอาไว้จะไล่ออกโดยเฉพาะเขามองรูปลักษณ์ของคาแคร์ว่ามันเหมือนเป็นที่ส่งสุมเด็กติดยาเสพติดเพราะนั้นคาแคร์ของผมจึงเป็นคาแคร์ที่สะอาดนะครับเพราะว่าเรามีสัญลักษณ์ของเราอยู่แล้ว3สีคือขาวแดงดำนะครับขาวคือสะอาดจะปลอดยาเสพติดเราจะมีการตรวจปัสสาวะกันทุกเดือนละ2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจุดแห่งความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มันไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลูกค้าผิดหวังในตัวเราได้อย่างเมื่อวานนี้ที่สาขาสุพรรณบุรีพนักงานเก็บสร้อยแล้วก็พระเลี่ยมนะครับเห็นว่าเป็นอะไรนะ
สมเด็จนะฮะวัดระฆังอะไรนี่ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเป็นมูลค่าทางจิตใจของเขาราคาเป็นล้านบางเห็นก็บอกเขาบอกว่าตีราคาไม่ได้ก็พูดอย่างนั้นนะครับเด็กพนักงานเราเก็บได้แล้วก็คืนลูกค้าก็ให้รางวัลแล้วบริษัทเราก็มีเป็นระบบเอาไว้เลยว่าได้เท่าไหร่เก็บได้เท่าไหร่แล้วก็รางวัลเท่าไหร่ถ้าลูกค้าไม่มีติปว่างั้นเถอะแต่บริษัทก็จะมีรางวัลให้กับพนักงานเพราะนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยจะมีความจงรักภักดีกับบริษัทอันนี้ต้องใช้เวลานะครับบางคนอยู่กับผมมาตั้งแต่เรียนจบป.6จนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการเขต3คือเขาอายุเขาเนี่ยทำงานกับเรามา30กว่าปีนะครับตั้งแต่เขาอายุเกือบ20จนกันเนี้ยมากกว่าครึ่งของชีวิตเขาอยู่กับเราถือว่าเป็นการส่งเสริมการเติบโตในสายงานของเขาเองใช่ครับด้วยนะครับแล้วครับแล้วก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้มีโอกาสนะครับเผยแพร่แบ่งปันในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทาแคร์แล้วก็เป็นทูตซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของเราก็คือมุสลิมเฟรนลี่นะครับถือว่าอยู่บนมิตรภาพบนความยั่งยืนนี้เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของคนที่ทำธุรกิจมุสลิมนะครับแล้วคนข้างนอกเขามองมาเห็นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบอย่างและอยากจะบอกให้อีกหลายๆธุรกิจนะครับที่อาจจะมีความคิดมีแนวทางมีแผนงานในการทำธุรกิจได้ส่งเสริมและใส่ใจในเรื่องของคุณภาพและบริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอิสวินอยากขอฝากพี่น้องมุสลิมทุกท่านด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจก็คือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับอันนี้เป็นหัวใจจริงๆทำหลักศาสนาก็ท่านรอซูลเนี่ยเคยไปที่ตลาดแล้วไปเจออินทผลัมข้างหน้าเนี่ยนะครับสวยเงาสะอาดมากเลยท่านอรุณก็มือโปรยไปข้างล่างปรากฏว่ามีอินทผลัมไม่ดีอยู่ข้างล่างนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งนักสั่งหนาในเรื่องความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับถ้ามันไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นร้านขายทองนะครับเขามีทองมือสองมาเนี่ยยังสภาพใหม่เลยคนที่ซื้อไปยังไม่ได้ใส่เลยก็มาขายคืนน่ะเขาก็เล่าให้ผมฟังนี่เขาเป็นนักเรียนจบจากอาหรับด้วยเขาก็บอกกับลูกค้าว่าทองนี่ทองมือสองนะถูกกว่ากัน10บาทเนี่ยถูกกัน 4,000 บาทถ้าเอาอันนี้ก็ขายให้ในราคาที่ถูกกว่าราคาทองปัจจุบันนี่คือความซื่อสัตย์เขาไม่บอกว่าไปทางร้านอีกร้านหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ทางมุสลิมเนี่ยเขาบอกนี่ทองใหม่เขาก็ขายราคาเต็มแต่ผมถามว่าทำไมฮะจีจึงไม่เอากำไรตามหลักนั้นเขาบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเอาไว้แล้วก็อัลลอฮ์ก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำนี่อัลลอฮ์รู้ทุกอย่างคนที่นี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยถึงกับอึ้งแล้วก็ชื่นชมเขาอะนะครับว่าโอกาสได้ตั้ง 4,000 ทอง10บาทแต่เขาไม่เอาเขากลับคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วลูกค้าร้านเขานี่เยอะมากเช่นเดียวกับกรีนสแควร์อย่างที่บอกเนี่ยนะครับพนักงานเราเนี่ยถึงต้องให้รางวัลงั้นลูกค้าเนี่ยกลับไปก็ไปลงเฟซไปอะไรต่ออะไรบอกว่ามาล้างรถที่นี่ไม่เสียตังค์ไอ้เสียตังค์แล้วยังได้ตังค์เพิ่มได้ตังค์เพิ่มอีกเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยนะครับแบงค์ตกเนี่ยเศษตังค์หล่นๆอยู่เนี่ยเราก็เอาคืนมาแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกรูดซิปให้อย่างดีลูกค้าก็บอกว่าล้างรถที่นี่ได้ตังค์เพิ่มอันนี้ส่วนนี้แหละครับที่มันเป็นส่วนที่มันสะท้อนกลับอย่างที่เราซูนให้กับเราว่าผลบุญก็ได้นะครับความจริงใจจากลูกค้าก็ได้ในที่สุดเราได้ลูกค้าเพิ่มคือความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าจึงเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้านะครับรวมทั้งอพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็ตามที่พี่น้องมุสลิมทำธุรกิจเนี่ยจงให้คิดตระหนักในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กับเราไว้มันเป็นมรดกที่เป็นทองคำหรือว่าเป็นมูลค่ายิ่งมหาศาลยิ่งนะครับถ้าใครเอาไปทำได้อัลลอฮ์ก็จะประทานริสกีเพิ่มพูนให้เขาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็สบายใจด้วยนี่มีความคิดหรือแผนทำธุรกิจนี้คล้ายๆกับอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้นะกับฮะจีสมาแอนบินซอแลครับเป็นอะไรกันนะครับเป็นพี่ชายผมพี่ชายเนี่ยนะท่านเป็นพี่ชายฮะจีสุรินเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องชายใช่ไหมโอ้โหแต่หน้าผมนำหน้าอายุไม่จริงไหมครับออดูทีวีลองคิดดูฮะแฟนๆเพจที่ดูทางยาติมทีวีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ได้ขอบคุณมากเลยครับที่มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับในส่วนของการทำธุรกิจและทำภาพฉายภาพให้เห็นถึงคนที่เป็นพนักงานมุสลิมแล้วทำธุรกิจไปด้วยบวกกับการที่จะ
นำเสนอสิ่งดีๆมีคุณค่าให้เขาเขาก็จะตอบแทนเราไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันข้างหน้าแต่ที่แน่ๆในเรื่องของอิสลามนะครับให้ในเรื่องของผลบุญอย่างแน่นอนนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้ววันนี้ผมขออนุญาตจบในเรื่องของการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการแบ่งปันธุรกิจมุสลิมกับหนึ่งในธุรกิจของมุสลิมที่ประสบความสำเร็จก็คือกรรมการผู้จัดการบริษัท Clean Square นะครับพัชรีสุรินทร์บินซอและในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับ